สวัสดีค่ะสำหรับวิชา Data Communications and Network 1ในวันนี้นะคะอาจารย์อุศนาก็จะมาอธิบายเรื่อง Routing นะคะหรือการจัดเส้นทางนะคะในแพ็กเกจ Switching Network เพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ในเรื่องของตัว Network อยู่นะคะก็คือตัวแพ็กเกจ Switching Network เราก็ใช้ใน Wide Area Network นะWide Area Network นะคะยังอยู่ในหัวข้อนี้นะคะ Network นะคะโอเคคราวนี้ถ้าเราสามารถแยกประเภทของการจัดเส้นทางนี้ได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราแยกตามไหนนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าอาจารย์แยกตามว่าใครเป็นคนตัดสินใจนะคะก็จะแยกได้3แบบนะคะตัดสินใจในการจัดเส้นทางอ่ะนะคะก็คือแบบที่1นี่เรียกว่า distributed routing นะคะอันนี้เป็นแบบที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันนะคะคือแต่ละโนดนี่จะตัดสินใจเองนะคะเลือกว่าจะตัวที่จะออกไปเนี่ยนะคะคือสูงว่าโหนดเนี้ยนะคะก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะเข้ามาแพ็กเกจเข้ามาปุ๊บฉันจะออกทางนี้หรือออกทางนี้หรือออกทางนี้ดีอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้เป็น distributed routing แล้วโหนดนี้ก็เป็นคนตัดสินใจเหมือนกันว่าแพ็กเกจเข้ามาปุ๊บฉันจะออกทางนี้หรือทางนี้ดีคือทุกคนตัดสินใจเองนะคะอันนี้ที่ distributed routing เพราะฉะนั้นโหนดแต่ละโหนดที่อยู่ในเน็ตเวิร์กจะต้องค่อนข้างฉลาดนะคะเพราะต้องมีการคำนวณ นะคะด้วยตัวมันเองนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแบบที่2คือ centralized routing centralized routing เนี่ยใช้ในเมื่อก่อนนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีโหนดพิเศษอยู่โหนดหนึ่งนะเช่น network control center เนี่ยเป็นคนที่ make decision ของทุกๆคนนะคะตัวเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะจะประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะคือเราจะลงทุนเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถในการคำนวณสูงอะนะคะอันนี้แค่ตัวเดียวแล้วก็ให้ตัวนี้เป็นคนคำนวณแล้วตัวอื่นๆเนี่ยเราก็ใช้ตัวราคาถูกได้นะคะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่ามันไม่ robust คือมันไม่ทนทานเหมือนกับ distributed routing เพราะว่าถ้าตัว center ตรงเนี้ย network control center เนี้ยมันล้มเหลวหรือมัน fail ไปนะ network ทั้งหมดก็จะเหมือนกับล้มเหลวไปด้วยก็คือเหมือนกับใช้ไม่ได้ไปทาง network นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือด้วยค่าใช้จ่ายเนาะก็เลยใช้ centralized routing เยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันมีราคาถูกมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มาใช้ distributed routing เนี่ยก็จะเขาเรียกว่า more robust เนาะคือจะเหมือนกับว่าสามารถทนมีความทนทานมากกว่านะคะทำให้ตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะไม่ล่มนะคะไปทางเน็ตเวิร์กอย่างนั้นนะคะแบบที่3เนี่ยเรียกว่า source routing อันนี้อาจจะไม่ค่อยเจอนะคะแต่นึกถึงกรณีที่สมมติคุณขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นคนบอกแท็กซี่ว่าเราจะวิ่งอยากจะไปที่โรงแรมนะแต่ให้วิ่งเส้นเรียบชายหาดอะไรประมาณเนี้ยก็คือว่าคุณอ่ะเลือกเส้นทางโดยมีจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่จุดประสงค์ปกติที่ว่าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือว่าให้ใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะจะเป็นจุดประสงค์อื่นคืออยากจะชมวิวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น source station จะเป็นคนที่ make decision นะคะ node เนี่ยไม่ได้เป็นคน make decision นะคะคราวนี้ตัว source เนี่ยนึกถึงในแอปพลิเคชันจริงๆเนี่ยอย่างสมมติว่าเราส่งข้อมูลเป็น military เนาะก็คือเราอ่ะอยากจะให้มันผ่านเส้นทางที่เหมือนเราไว้ใจได้เราไม่อยากให้มันออกไปที่ public network อะไรประมาณเนี้ยที่จะมีคนมาดักฟังได้ง่ายอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็จะกำหนดเส้นทางเฉพาะเจาะจงไปนะคะอันนี้ก็คราวนี้มาดู strategy ของการทำ routing นะคะอันนี้ก็แบ่งอีกแบบนึงเนาะก็คือจะมีแบบ fixed routing นะคะตามอัลกอริทึมอะไรประมาณเนี้ยfix routing ก็คือแบบ fix ไปเลยนะคะว่าจะบางทีเราก็เรียกว่า static ก็คือเหมือนกับยูนบางทีเราเรียกคือบางทีเราก็แบ่งเป็นพวก static กับ dynamic ก็ได้นะก็คือ static ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเนาะ dynamic ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือ routing เนี่ยมันแบ่งได้หลายแบบนะอาจจะแบ่งเป็น static กับ dynamic เพราะ fix routing ก็เป็น static นั่นเองนะคะเดี๋ยวตัว fix routing เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสอนละเอียดนะคะแล้วก็ flooding ก็จะสอนเลยคือจะมีตัวอย่างนะคะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะคะนี่มาพูดเรื่อง random routing นะคะ random routing นี่คุณอาจจะรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะทำไม random แล้วมันจะโอเคหรอนะคะคือ random routing เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่า modify มาจากตัว flooding อะนะคะคือเดี๋ยว flooding เนี่ยจะพูดแต่ว่าบอกนิดนึงนะคะเพราะ flooding ก็คือเหมือนกับว่าเราจะส่งไปซุกเส้นทางนะคะ flooding เนี่ยเหมือนน้ำท่วมก็คือว่าถ้าเรามีเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นความแตกต่างเนาะสมมุติว่านะคะ
อะไรเงี้ยสมมติว่านี่คือแพ็กเกจมาที่โหนดนะคะโหนดได้จะส่งออกทุกเส้นทางนะคะไล่รับมาก็ส่งออกทุกเส้นทางได้รับมาก็ส่งออกทุกเส้นทางยกเว้นเส้นทางที่มันได้รับอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการเจเนเรตแพ็กเกจเยอะมากๆใน flooding นะถึงเรียกว่าน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันซึ่งมันก็มีข้อดีของมันเนาะรายละเอียดก็เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวจะพูดตอนที่เข้าเรื่อง flooding นะคะแต่ข้อเสียคือมันมีเขาเรียกว่า traffic อ่ะมันเกิดโหลดเยอะมากๆนะคะอันนี้ random routing เนี่ยมันจะแทนที่มันจะบอกว่าไปสู่เส้นทางเนี่ยมันจะสุ่มขึ้นมาว่าจะออกไปเส้นทางไหนดีนะคะคราวนี้มันก็ control traffic load ได้ว่าไม่ให้มากเกินไปคือ traffic เนี่ยมันจะน้อยกว่าตัว flooding นะคะคราวนี้แอปพลิเคชันตัวอย่างแอปพลิเคชันเช่นเราอยากจะต้องป้องกันการที่จะถูก attack นะคะอันนี้ reference ใน paper ปี2023เนาะก็คือค่อนข้างใหม่นะคะก็คือว่าจริงๆแล้ว random routing มันมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ถึงอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าในตัว low earth orbit satellite นะคะ low earth orbit satellite จริงๆอันนี้ก็สอนไปแล้วเนาะ low earth orbitนะ LEO satellite ก็คือว่าเป็นวงโคจรต่ำนะคะดาวเทียมที่เป็นเครือข่ายของดาวเทียมที่วงโคจรต่ำนะคะอันเนี้ยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้คือดาวเทียมเนี่ยมันสื่อสารข้อมูลเนี่ยก็มีข้อมูลสำคัญข้อมูลอะไรเยอะแยะนะทั้งส่งผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยทั้งส่งผ่านออกไปที่เหมือนกับบรอดแคสต์อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนที่แบบไม่ดีนะคะก็มาแฮกหรือว่าพยายามที่จะมาแอทแทกให้มันใช้งานไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ random routing เนี่ยมันจะช่วยป้องกันการที่จะถูกโจมตีนะคะจากพวกนี้ได้นะคะอันนี้ก็ไปอ่านเปเปอร์เพิ่มได้นะคะนี่ตัวอย่างนะคะของแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็จะมีเรื่อง adaptive routing จริง adaptive routing นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าก็น่าจะสอนไปไม่ถึงเนาะเพราะอันเนี้ยเนื่องจากวิชา Datacom 1เนี่ยมันเป็นการ overview ในทุกๆเรื่องนะคะมันก็จะลงเรื่องที่แบบลงได้แค่บางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะคือ Adaptive Routing เนี่ยมันจะต้องโหนดได้เป็นคน make decision นะคะโดยที่เอา network condition ตอนเนี้ยเลยว่าเช่นสายเส้นนี้มันล่มอยู่อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ congested ก็คือมีคนใช้เยอะเนาะตอนนี้กำลังแบบรถติดอะนะคะในเส้นนั้นอะไรเงี้ยไม่ควรไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าประเภทด้วยของแพ็กเกจด้วยว่าแพ็กเกจเนี้ยมันควรจะจัดการยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเอามาคิดเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะต้องไปเรียนในวิชาที่มันเฉพาะเจาะจงลงไปในเน็ตเวิร์กนะคะที่เกี่ยวกับ routing อะไรเนี้ยมากกว่านี้นะคะแต่จริงๆคุณก็เสิร์ชดูได้มันก็มีเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลในเว็บเนี้ยเยอะแยะเลยที่จะอธิบายนะคะการทำงานอัลกอริทึมต่างๆนะคะมีอัลกอริทึมมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะคะน่าจะไม่ได้ลงไปในพาร์ทนี้นะคะคราวนี้ดูนี้ตัวอย่างแบบง่ายที่สุดเลยจากหัวเว่ยจากเว็บหัวเว่ยนะอันนี้เป็น adaptive routing นะคะแต่ว่ามันเป็น direct topology direct topology คือหมายถึงว่าจริงๆทุกตัวมันต่อกับทุกตัวอยู่แล้วนะคะทุกตัวมันต่อกับทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามปกติอันนี้เป็น shortest path ก็คือปกติเนี่ยเราก็มาเส้นเหลืองเนี่ยเรามาเส้นนี้ปกติเราก็มาเส้นนี้เนาะเรามาปกติเรามาเส้นนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ต่อตรงนะคะแต่ว่าถ้าเป็น congested หรือใช้ไม่ได้เนี่ยเราสามารถอ้อมทางอันนี้ก็คืออ้อมทางมานะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คืออ้อมนะคะอันนี้คือทางตรงก็คืออันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งก็คือปกติคือใช้ออปชันหนึ่งไอถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาออปชันหนึ่งปัญหาก็ไม่ใช้ออปชันสองอะไรอย่างเป็นต้นก็คือมีอะแดปทีฟได้ว่าตอนนี้รู้อะนะคะคราวนี้มันอะแดปทีฟมันมีหลายเลเวลอะนะคะว่าขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กมันซับซ้อนขนาดไหนนะคะคราวนี้มาดูฟิกซ์ราวติ้งเนาะที่บอกว่าจะพูดละเอียดขึ้นนะคะ fixed routing เนี่ยจะใช้ least cost routing algorithm ซึ่งตัวหลักๆจะมี2ตัวคือ Dijkstra กับ Bellman-Ford นะคะก็จะสอนทั้ง2ตัวนะคะในคลิปนี้ก็น่าจะสอนถึง Dijkstra นะคะอันนี้ก็คือ fixed routing นี่คือจะง่ายนะคะคือ route เนี่ยมัน fix ก็คือมันเป็นเส้นนั้นแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะไม่ยืดหยุ่นนะคะดังนั้นเนี่ย
พอคุณจะใช้ Datagram ใช้ Virtual Circuit เนี่ยก็ไม่มีความแตกต่างนะคะ No difference เพราะว่าคุณ fix ไงคือคุณ fix ว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยต้องวิ่งเส้นนี้เสมอเนี่ยเพราะฉะนั้นคือมันจะมีปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าคุณขึ้น BTS แล้วปรากฏ BTS มันดาวอะคือปกติคุณว่าเอ้ยเส้นนี้มันดีที่สุดแล้วขึ้น BTS มาเกษตรปรากฏว่าตอนนี้ BTS ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยคราวนี้คือแย่เลยคือมันจะเสียเวลาเยอะมากๆเลยจะต้องยืนรอนู่นนี่คือมันไม่ค่อยมีออปชันอื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าแบบยังไม่รู้ออปชันอื่นก็จะไปศึกษาหาออปชันอื่นเปลี่ยนแปลงบางทีก็รอจนมันแบบใช้งานได้อีกครึ่งชั่วโมงอาจจะเร็วกว่าอะไรเงี้ยก็คือนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเป็นฟิกซ์ routing นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบมาแบบส่งทีละแพ็คเกจหรือส่งแบบเซตอัพคอนเนคชันก่อนนะคุณก็ใช้ทางเดิมนั่นแหละนะคะเพราะเป็นทางที่ราคาถูกที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็น least cost นะเป็น least cost routing algorithm นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละแพ็กเกจนะคะทุกแพ็กเกจเลยจากคู่ของ source and destination เนี่ยก็จะไปเราเดียวกันนะคะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะ least cost routing algorithm เมื่อกี้ที่พูดนะคะก็จะมีไอเดียนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะที่พูดเพราะว่าทุก network ที่เป็น package switching เนี่ยปกติแล้วนะ virtually all นะก็จะ base routing decision on some form of least cost criteria คือคุณต้องมีเหมือนกับเงื่อนไขบางอย่างในการส่งข้อมูลอะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณก็จะต้องแบบเหมือนกับว่าให้ค่าใช้จ่ายถูกสุดแต่ค่าใช้จ่ายในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะค่าใช้จ่ายเนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้ในการส่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี้ยก็จะมี2อันก็คือเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆนะคะกับ delay time หรือว่า transmission time ที่ใช้ในการส่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะคุณก็จะต้องแบบมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอะที่เป็น least cost อะนะที่กำหนดให้ใช้ในการจัดเส้นทางนะคะนั้นก็เดี๋ยวมาดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการ assign ค่าเข้าไปนะใช้เงื่อนไขบางอย่างเนาะอย่างสมมุติเช่นถ้าคุณบอกว่าให้จำนวน hop น้อยสุดสมมุติว่าคุณมี network ใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าคุณอยากให้จำนวนฮอปเนี่ยมันน้อยที่สุดนะพูดอย่างเงี้ยนะคะคุณจะส่งจาก A ไป B เนี่ยคุณฮอปน้อยสุดคุณก็อาจจะใช้เส้นนี้นะคะวิ่งตรงอย่างเงี้ยนะคะก็คือฮอปน้อยสุดก็คือ1ฮอปฮอปก็คือ1กระโดด1ครั้งนะคะคืออันเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ1ฮอป2ฮอป3ฮอปนะจาก A ไป B เนี่ยคือกระโดด1ครั้งกระโดด2ครั้งกระโดด3ครั้งฮอปนี่เหมือนกับกระโดดอะจากโหนดนึงไปโหนดนึงนะคะคราวนี้ถ้าคุณบอกให้จำนวนฮอปน้อยสุดเนี่ยคุณก็จะเซตให้ทุกลิงก์อะทำไมคะมีคอสเท่ากันคือ1ยูนิตนะคะอันนี้ก็คือสมมติคุณขับรถเนาะคุณขับรถไปแล้วคุณบอกว่าอยากจะให้ที่แบบมีไฟแดงน้อยสุดอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนตัวอินเตอร์เซคชั่นเนี่ยมันคือฮอปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากให้เจออินเตอร์เซคชันน้อยสุดก็คือเจอแบบที่จะติดไฟแดงได้น้อยที่สุดโดยที่คุณอ่ะไม่ได้แคร์ระยะทางเท่าไหร่เช่นมันอาจจะ1กิโลเมตร 1.2 กิโลเมตรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันไฟแดงมันน้อยกว่าก็เอาอันที่ไฟแดงน้อยกว่าอันนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้เวลาที่เรา assign cost เนี่ยนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามี link capacity สูงๆนะคะเส้นทางนั้นน่ะเราจะใหค่า link cost เนี่ยต่ำกว่านะคะในตัว routing algorithm เนี่ยเราจะเซตอย่างนั้นเพราะว่าเป็น per unit cost เนี่ยก็คือสมมติถ้าเป็น fiber optic เนี่ยนะคะ capacity มันสูงมากใช่ไหมถ้าคุณจะส่งแบบว่า1 gigabit per second ใน fiber optic เนี่ยมันไม่แพงเพราะจริงๆแล้วคุณส่งได้มหาศาลใช่ป่ะแล้วคุณก็แชร์คนจำนวนมากอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่งในสปีดเดียวกันแต่คุณไปส่งแบบสายอื่นอย่างเงี้ยคุณต้องแบบแพงมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ไม่ใช่ไฟเบอร์หรือคุณส่งผ่านแบบว่าไวเลสเนี่ยก็จะแพงกว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะอยากใช้คนอ่ะคือนึกถึงไฟเบอร์ติงเหมือนคือแบบซูเปอร์ไฮเวย์อ่ะทางด่วนแบบ16เลนอะไรประมาณเนี้ยก็คืออยากให้วิ่งตรงนี้มากกว่านะคะมันก็จะให้ว่าเหมือนกับว่าราคาที่อยู่ในลิงก์เนาะที่เรา assign cost ไปเนี่ยของแบบไฟเบอร์ติงหรือซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยให้มันถูกทุกคนจะได้อยากจะใช้นะคะแล้วก็ไอ้ทางที่แบบว่าเข้าซอยเข้าอะไรคือทางเล็กๆที่ capacity ต่ำๆเนี่ยให้มันแพงหน่อยคนจะได้แบบหลีกเลี่ยงที่จะไปยกเว้นว่าจำเป็นจริงๆว่ามัน congest ที่อื่นทั้งหมดแล้วถึงจะเข้าซอยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็
อันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะในการได้ใส่คอร์สอีกอันนึงที่เรามักใช้กันก็คือว่าถ้าเกิดโหลดเยอะตอนนี้ลิงก์นั้นเราโหลดเยอะแล้วถ้าคุณเป็น adaptive routing ได้ระดับหนึ่งนะคุณก็จะเซต higher cost นะคะอันนี้คือกรณีที่มันเหมือนกับเป็น adaptive routing แต่คุณก็ยังใช้ least cost algorithm อยู่ประกอบกันนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็ในเราก็เรียน least cost routing algorithm เนาะก็คือว่าเราจะถ้าเกิดตอนนั้นนะเหมือนกับรถติดเส้นนั้นนะก็เหมือนให้คุณเลี่ยงอะแพ็กเกจใหม่ที่เข้ามาก็อยากเข้าไปในเส้นนั้นที่กำลัง congested ที่แบบมีแพ็กเกจมากมายกำลังใช้เส้นนั้นอยู่นะคะก็ให้เลี่ยงเส้นทางอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยแล้วมันคันจะเลี่ยงยังไงอะเพราะมันเป็นคำนวณทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็มัน assign ค่าคอสเนี่ยว่าถ้าเข้าไปตรงนี้นะต้องบวกอีก15นาทีเหมือนกับใน Google Map ถ้าไปทางนี้บวก15นาทีถ้าไปทางนี้เนี่ยคือสีฟ้าไม่ติดก็เราจะได้ไปอ้อมทางถึงมันไกลขึ้นแต่ว่ามันไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะคราวนี้มาดู Dijkstra algorithm นะคะ Dijkstra เนี่ยจริงๆถ้าคนที่เขาเขียนไปทางคอมพิวเตอร์นิดนึงอ่ะเนาะสายคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องเขียนโปรแกรมเขียนอะไรนะคะมีมากมายนะคะอันนี้ก็เป็น routing หลักตัวหนึ่งนะคะที่เขาเรียนกันนะคะอ่ะแล้วก็มีโปรแกรมนะถ้าลองเสิร์ชดูก็มีโปรแกรมสำเร็จหมายถึงว่ามีคนเขียนเอาไว้แล้วเยอะแยะนะคะ Dijkstra เนี่ยเราก็จะหา short test path นะคะจาก source node ที่เรากำหนดนะคะไปทุกๆ node นะคะที่สามารถเป็น destination ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะแบบว่าทำหนึ่งรอบเนี่ยสมมติว่าเรา source เราเนี่ยคือ source A นะคะแล้ว A เนี่ยมันต่อในเน็ตเวิร์คสมมติว่ามี10โนดก็ต้อง A ไป B A ไป C A ไป D เนี่ยไปจนครบนะถึง10โนดนะคะว่าเส้นทางที่ดีสุดจาก A เนี่ยไปทุกๆโนดคืออะไรนะคะงั้นเราทำอันนี้1รอบเสร็จแล้วเนี่ยถ้า source เราเนี่ยเป็น B เราก็ต้องทำใหม่นะ B ไป A ดีสุดคืออะไร B ไป C B ไป D อย่างเงี้ยทุกเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะสามารถเป็น source node ได้เพราะทุกคนน่ะสามารถส่งได้ใช่มั้ยงั้นก็คืออันนี้จะทำให้ดู1รอบก็คือ1 source ไป to destination นะแล้วก็พอเราเปลี่ยน source เนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือแต่ว่าเป็น source ใหม่แล้วไป to destination เช่นกันนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆแบบเพิ่มวิธีการคือเราจะเพิ่มเส้นขยายเส้นทางอะเนาะให้ยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเค increasing path length คราวนี้ step เนี่ยอาจจะยังงงนิดนึงแต่อาจารย์มีตัวอย่างนะตอนแรกเราเซตให้ T เนี่ยเป็นเซตของ node นะคะให้ทีเป็นสังนวนซึ่งเดี๋ยวทีนี้จะประกอบด้วยโหนดที่เราเอาเหมือนกับเราได้รวมเข้ามาแล้วอ่ะเราได้พิจารณาแล้วก็รวมเลือกเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเห็นอ่ะเลือกเข้ามาในเซตแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะ initialize ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเซตของทีเนี่ยจะประกอบด้วย source node แค่โหนดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทีก็จะมีแค่ source node ตัวเดียวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะหา neighboring node ก็คือโหนดที่ต่อกับโหนดที่อยู่ในเซต T นะแต่ตอนนี้ยังไม่อยู่ในเซต T แต่ว่ามันต่อกับโหนดที่อยู่ในเซต T นะคะแล้วก็เป็นโหนดที่มันมี least cost ก็คือเป็นเส้นทางที่ราคาถูกที่สุดจากโหนด S นะคะแล้วก็เพิ่มมันเข้าไปในเซต T เพราะฉะนั้นเซต T ก็จะมี source node และแล้วก็มีโหนดที่เป็น least cost ผ่านจาก source node เข้ามาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะอัปเดต least cost ผ่านแล้วก็ repeat step 3กับ4จนกว่าเอาโหนด R in set T ก็คือว่าตอนพอมันมี2โหนดปุ๊บก็บอกว่าเส้นทางที่ราคาถูกที่สุดนะที่ต่อกับโหนดใดโหนดหนึ่งที่อยู่ใน T เนี่ยคืออะไรถูกที่สุดปุ๊บสมมุติว่าเป็นโหนด D แล้วก็เอาโหนด D เข้าไปใน set T อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างดีกว่านะอันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเน็ตเวิร์คที่ให้มานะคะอันเนี้ยเป็นลูกศรบนล่างทั้ง2ทางโทษทีก็คือแสดงว่าเป็น two wayคอสเท่ากันนะคะตัวเลขที่อยู่ในกลมๆ ก็คือเป็นโนดนัมเบอร์เนาะตัวเลขพวกนี้นะคะตัวเลขเดี่ยวๆพวกนี้ก็คือเป็นลิงก์คอสนะคะเป็นลิงก์คอสนะคะอ่ะโอเคหนึ่งนะคะหนึ่งตอนแรกนะคะ T เราให้ซอสโนดคือ1เนาะเพราะนั้นตอนแรก T เนี่ยประกอบด้วยซอสโนดตัวเดียวนะคะคือ T เนี่ยเป็น1ตัวเดียวนะคะก็คือโหนดเนี้ยโหนดเนี้ยโหนดเดียว
ถ้าเราวงไว้นะคะคราวนี้เราก็มาดูซิตัวไหนเอ่ยที่เราสามารถต่อกับไอ้ source node ที่อยู่ใน T ได้เนาะต่อกับโนดที่อยู่ใน T ได้ก็คือจะมีโนด2นะคะโนด3แล้วก็โนด6นะคะแต่โนด4โนด5โนด7ยังต่อไปได้นะคราวนี้โนด2เนี่ยนะคะก็ตอนนี้คอสก็จะเขียน D สับ2นะก็คือจะเท่ากับ1นะคะก็คือเพราะว่าตรงนี้เป็น1ใช่ปะล่ะD สับ3ก็เท่ากับ3เพราะว่าตรงนี้เป็น3ใช่ไหมD สับ6นะคะเท่ากับ6เพราะตรงนี้เป็น6ใช่ปะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นค่านะคะที่เราได้มานะคะเสร็จแล้วเราดูซิตัวไหนน้อยสุดก็ตัวเนี้ยน้อยสุดพอน้อยสุดปุ๊บเราก็จะรวม2เข้าไปในเซต T นะเพราะฉะนั้นอันนี้ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นะคะอันนี้ขั้นตอนที่1นะเซต T ตอนนี้เป็นอะไร T ก็คือประกอบด้วยเซตด้วยโหนด1กับ2ก็คือเนี่ยเป็นวงนี้นะคะเราก็จะเขียนไปว่า D2 เท่ากับ1ลอกมาลอกมาจากข้างบนนะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าโหนดที่ต่อกับ1กับ2เนี่ยแล้วสั้นที่สุดนะตอนเนี้ยเราจะเห็นว่า4เนี่ย4เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันต่อกับ1เฉยๆเนี่ยไม่ได้ใช่ป่ะแต่มันต่อผ่าน2ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย4เนี่ยมันต่อผ่าน2เนี่ยลิงค์คอสเป็น4ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะคะเนี่ยว่า4เนี่ยมันต่อกับ2ได้อันนี้ลิงค์คอส2ตัวนี้มันเป็น4 2ไป4อ่ะเป็น4แต่ว่ามันมี1ไป2เท่ากับ1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลิงค์คอสของตัวเนี้ยที่จับซอร์สโนดก็เลย D4 เท่ากับ5นะคะก็คือ1บวกกับ4ตรงนี้ก็เท่ากับ5นะคะคราวนี้ตัวอื่นเนี่ยก็ D3 เนี่ยเหมือนเดิมใช่ไหมเท่ากับ3เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเพิ่มอีกทีนึงก็คือ D5 นะคะ D5 เนี่ยเดิมเนี่ยมันต่อไม่ได้นะ5เนี่ยมันไม่ได้ต่อกับ1โดยตรงแต่5เนี่ยมันต่อกับ2นะคะด้วยเส้นนี้ได้นะคะแล้วมีคอสเท่ากับ2เนาะแล้วมันก็มีคอสเก่าที่1ไป2เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ย D5 ก็จะเท่ากับ3ใช่ไหมคะก็จะมีเส้นนี้เพิ่มขึ้นมา D5 เท่ากับ3นะคะตัวอื่นก็7นี่ก็ยังไม่ต่อนะ6ก็ไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้เราดูตัวไหนถูกสุดตัวที่ถูกสุดก็จะมี D3 เท่ากับ3กับ D5 เท่ากับ3นะอาจารย์ก็จะรวมตัว D3 ก่อนนะคะคือโนด3ก่อนนะคะตอนนั้นตอนนี้เซตของอาจารย์เนี่ยตัว T ก็จะประกอบด้วยเซต1 2 3อันนี้ขั้นตอนที่3นะ T ของอาจารย์จะประกอบด้วย1โนด1 2 3นะคะนั่นก็คือจะหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะก็จริงๆแล้วนะเราจะรวมพร้อมกันก็ได้นะคะ3กับ5ที่มันราคาที่มันมีราคาเท่ากันเนาะแต่เพื่อความไม่งงทำทีละอันนะคะคือแค่เวลาเขียนอัลกอริทึมเนี่ยเขาก็ทำทีละอันแหละนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเราทำไปคล่องๆแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆเดี๋ยวมันก็จะได้ค่าเดียวกันนะคะแต่อันนี้ขอให้คุณทำทีละสเต็ปดีกว่านะคะเดี๋ยวเวลาสอบเวลาอะไรก็ช่วยทำทีละสเต็ปเนาะอาจารย์จะได้เห็นว่ามันเข้าใจจริงๆแล้วก็ถูกต้องนะคะไม่มีปัญหาคือช็อตคัทไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ง่ายนะคะโอเคคราวนี้เราก็มาดูว่ากรณีเนี้ย D4 เนี่ยเดิมเนี่ยมันต่อกับ2อยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยถ้ามันมาต่อกับ3มันถูกกว่านะโทษที D4 ก่อนหน้านี้เท่ากับ5ใช่ป่ะคือมันต่อ D4 ก่อนหน้านี้มันเท่ากับ5ถ้ามันต่อ1 2 4อ่ะมันเท่ากับ5แต่ถ้ามาต่อ1 3 4เนี่ยคือตอนนี้เรา3เข้าไปในเซตละเพราะนั้นเราสามารถหาเส้นทางที่ถูกที่สุดที่ต่อกับโหนดใดๆในเซต T ได้เพราะนั้นตอนนี้ต่อกับ3ดีกว่านะฉะนั้น D4 ก็เท่ากับ4นะคะ D5 ไม่เปลี่ยนนะคะตอนนี้7สามารถที่จะมาต่อกับในนี้ได้แล้วก็จะมี D7 เท่ากับ7นะคะเพราะว่าผ่าน3มา1 3 7นะคะ1 1ไป3เนี่ยก็คือเท่าไหร่อ่ะคอสเท่ากับ3นะคะแล้วก็3ไป7ก็คอสเท่ากับ4ก็คือ3บวก4เนาะก็คือคอสเท่ากับ7นะคะคอสเท่ากับ7อันนี้6ก็ไม่เปลี่ยนคราวนี้อันไหนก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวไอ้ D5 เนี่ยก็ต้องถูกรวมไปนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่4เนี่ย T เนี่ยก็จะประกอบด้วย1 2 3แล้วก็5นะคะก็ D5 เนี่ยก็ถูกรวมแหละถูกรวมนะคะก็เป็นวงนี้นะคะคราวนี้ก็ดูซิว่าเราจะ
เราจะทำให้ดีขึ้นกว่านั้นได้ไหมแล้วก็พบว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือโนด7เนี่ยโนด7นะคะเรามาต่อผ่าน5เนี่ยถูกกว่าคือเดิมเนี่ยเราต่อผ่าน3 1 3 7เนี่ยมันคอสกับ7ใช่ไหมแต่พอ1อะไร1 2 5 7นะคะคอสกับ4เองคือผ่านเส้นนี้ผ่าน1 2 5 7เนี่ยคอสมันเท่ากับ4ก็ถูกลงเพราะนั้นก็เราก็เปลี่ยนมาเป็นเส้นนี้แทนนะเพราะตอนนี้เรามีโนด5แล้วที่อยู่ในเซตนะคะโอเคคราวนี้ก็จะมี4อยู่2ตัวแล้วก็ไป include node 4เข้าไปนะคะ1 2 3 4 5แหละนะคะก็ได้วงตรงเนี้ยนะพอ include 4เข้าไปปุ๊บนะคะก็อย่างอื่นก็ยัง connection ก็ยังเหมือนเดิมนะตัวต่อไปที่เราจะ include ก็คือ7นั่นเองนะเพราะนั้น6เนี่ยสเต็ปที่6เนี่ยนะคะสเต็ปที่6เนี่ยก็คือ t ก็คือเป็น1 1 2 3 4 5 7นะคะก็ include มาละคราวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือ d 6เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันต่อกับ1มาตลอดเลย1ไป6เนี่ย d 6เท่ากับ6ใช่ปะแต่พอเรามี7เข้าไปในเซตแล้วปรากฏว่าต่อมาทางเนี้ยถูกกว่านะคือ1 2 5 7 6เนี่ยคอสมันเท่ากับ5เองนะคะคอสเนี่ยคอสมันถูกกว่าต่อตรงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต่อเส้นนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบอันนี้ขั้นตอนที่7t เนี่ยจะรวมทุกโนดอันนี้คือคำตอบนะคะตอนที่คำตอบคุณสังเกตนะคะสังเกตง่ายๆเลยอันนี้คือซอสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศรออกจากซอสเสมอนะคะวาดให้ถูกนะคะลูกศรออกจากซอสเสมอและลูกศรเนี่ยต้องมีทางเดียวนะคะคือหมายถึงว่าจะไป4ก็ต้องเป็นวิ่งเส้นนี้จะไป3ก็ต้องวิ่งเส้นนี้คือจะมีเส้นเดียวที่จะไปนะคะอันนี้นะคะจะต้องเป็นno loop นะคะต้องไม่มีลูปคือไม่มีการแบบว่าเชื่อมเป็นวงถ้าเชื่อมเป็นวงเนี่ยรูปนี้ผิดเลยนะคะถ้าเชื่อมเป็นวงเนี่ยหมายความว่าคุณอะมีไปได้สมมติว่าคุณเชื่อมเป็นวงเนี่ยแล้วคุณบอกว่า a ไป b เนี่ยไปทางนี้ก็ได้นะหรือว่าไปแบบไปทางนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยคือมากกว่า1ทางอย่างเงี้ยอันนี้คือผิดนะคะผิดแน่ๆ นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยจะต้องเป็น treeต้องเป็น tree เท่านั้น tree ก็คือว่าจะเป็นต้นไม้คือจะมีทางเดียวที่จะไปนะคะไม่มีลูปเด็ดขาดนะคะนี่ดอกจันเยอะๆเลยคือห้ามมีลูปถ้ามีลูปก็คือข้อนี้คือผิดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวอาจารย์จะสอนไอ้ตัวBeamanfordนะในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็จะสอนวิธีเขียนลงตารางอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่นี้เส้นทางเนี่ยพออ่านเป็นเนาะถ้า1ไป2ก็คือ1 2เนาะถ้า1ไป3ก็คือ1 3เนาะถ้า1ไป4ก็คือ1 3 4ใช่ไหมแบบโทษที1 3 4อย่างเงี้ยถ้า1ไป5ก็คือ1 2 5นะคะทำเป็นนะคะ1ไป6ก็1 2 5เขียนไปละ1 2 5 7 6อะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นอันนี้คือเส้นทางที่เป็น least cost route นะคะโดยใช้ Dijkstra ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็น reference นะจริงๆอ่ะไม่มี reference คือมันต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดนะเนาะแล้วมันก็มีการอธิบายอยู่มากมายนะคะอาจารย์ก็พยายามจะดูแบบที่มันแบบจริงๆคุณดูพวกทิวตอรี่ยลก็ได้เนาะแล้วก็เทียบกันจากหลายๆเว็บไซต์เลยประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ random routing นะคะโอเคขอบคุณค่ะ